ุณคลังตีมึนข่าวกิตติรัตน์นั่งประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยจุลพันธ์ย้ำการเมืองไม่แทรกแซงการเมืองวันที่8ตุลาคม2567 12:50 น.พิชัยจุลพันธ์ตีมึนข่าวกิตติรัตน์ขั้วประธานบอร์ดแบงก์ชาติยันฝ่ายการเมืองไม่แทรกแซงกลไกทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายไม่น่ากังวลอะไรเมื่อวันที่8ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นหลังเกิดกระแสวิจารณ์ที่ฝ่ายการเมืองส่งคนเข้ามาเป็นคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยท่ามกลางกระแสข่าวรัฐบาลจะเสนอชื่อนายกิตติรัตน์ นรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตตรม.ว.คลังเป็นประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนนายปรเมธีวิมลสิริที่ครบวาระในเดือนกย.67โดยนายพิชัยกล่าวเพียงว่าเหรอแบงค์ชาติเหรอเอาคนการเมืองมาเหรอด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายการเมืองจะเข้ามาแทรกแซงในการแต่งตั้งประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยว่าไม่มีอยู่แล้วยืนยันว่ากลไกทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายเราไม่ได้ทำอะไรเป็นไปตามขั้นตอนฉะนั้นไม่มีอะไรน่ากังวลเมื่อถามว่าจะใช่นายกิตติรัตน์ นรนองหรือไม่นายจุลพันธ์หัวเราะพร้อมกล่าวว่าตนไม่ทราบบอกแล้วว่าไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนาโอยะอิโนอุเอะวางตัวผู้ท้าชิงไฟต์ต่อไปแล้วยังชกที่ญี่ปุ่นวันที่24ธันวาคมกีฬาวันที่8ตุลาคม2567 16:59 น.นาโอยะอิโนอุเอะเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกซูเปอร์แบนตัมเวท4สถาบันวางคิวป้องกันตำแหน่งกับแซมกู๊ดแมนนักชกออสเตรเลียในวันที่24ธันวาคมนี้ที่กรุงโตเกียวตามรายงานข่าวของไมค์คอปปิงเกอร์สื่อดังจาก ESPN อิโนอุเอะวัย31ปีแชมป์โลกดับเบิ้ล UBC ดับเบิ้ล UBA IBF และ IBOซึ่งถือครองสถิติชนะรวด28ไฟต์25 KO เพิ่งน็อกทีเจโดเฮนี่รายล่าสุดไปในการชกเมื่อวันที่3กันยายนกำหนดจะขึ้นชกกับกู๊ดแมนวัย25ปีชนะ19ถึง8 KO รองอันดับ1 IBF และดับเบิ้ล UBO หลังชกตัดเชือกชนะรองแชมป์โลกอันดับ8รุ่น122ปอนด์ WBC ไปเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งการชกจะจัดขึ้นเพื่อให้ตรงกับช่วงคริสต์มาสอีฟตามเวลาในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยซึ่งถือเป็นไฟท์ที่3ในรอบปีของนาโอยะหลังจากเคยชกปีละ3ไฟท์มาแล้วในปี2017แต่เป็นการชกในญี่ปุ่นทั้งหมดโดยเจ้าตัววางแผนจะข้ามฟากไปชกในสหรัฐในปีหน้าโมอามีนาแจ้งปมร่วมไลฟ์สดแม่ตักยันบริสุทธิ์ใจพร้อมให้ปากคำตำรวจบันเทิงวันที่8ตุลาคม2567 18:07 น.โมอามีนาแจ้งปมเคยร่วมไลฟ์สดกับแม่ตาเคยเกือบซื้อทองยืนยันความบริสุทธิ์ใจรวบรวมหลักฐานเพื่อเตรียมพร้อมให้ปากคำตำรวจ
วันที่8ตุลาคม67นักแสดงสาวโมอามีนาพินิษฐ์ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัวละครไฟน้ำค้างที่ช่อง7 HD ถึงกรณีที่เคยไปร่วมไลฟ์สดสินค้ากับนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตั๊กโดยโมเผยว่าเราไม่คิดว่าจะเป็นหนึ่งในนั้นเพราะของโมที่ไปไลฟ์มันคือโปรตีนรสสตรอเบอรี่แล้ววันที่รับไลฟ์มีฮิปโปพุดเดิ้ลแอนนาและโมตอนนั้นเราทำงานเป็นทีมก็เช็คแล้วว่ามีอย.มีเลขที่จดแจ้งทุกอย่างถูกต้องตอนนั้นมันคือระยะเวลา2ปีมาแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรหลับอยู่ตื่นมาได้ยินชื่อตัวเองในทีวีคือตอนนั้นไลฟ์ใน Facebook เราก็พยายามจะเข้าไปค้นหาหลักฐานมายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสิ่งนั้นจริงๆแล้วได้มีการทำจดหมายเพื่อเป็นหลักฐานเรียบร้อยในเรื่องของการรับเงินเรื่องแชทไลน์ติดต่องานก็ไล่เก็บหลักฐานเพื่อวันหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาแล้วถ้าสมควรเรียกโมมีหมายโมก็ไปยินดีค่ะเพื่อนำหลักฐานไปแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองแต่ถ้าพิจารณาแล้วของเรามันไม่ได้เข้าข่ายเป็นการไลฟ์ขายสินค้าตามปกติก็น่าจะไม่มีอะไรตอนนี้ไม่อยากเข้าไปขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็รอทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอนรู้เพียงแค่ว่าตัวเองคือ1ใน32คนที่เขาจะเรียกแต่ยังไม่ได้มีหมายมาถึงโมกก็ให้เป็นไปตามระบบขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตามหลักฐานที่มีอยู่ในมือคือโมไปไลฟ์1ครั้งและมีการติดต่อซ้ำมา3ครั้งแต่คิวเราไม่ตรงกันก็เลยไม่ได้มีการไปไลฟ์ซ้ำถามว่ากังวลไหมโมไม่กังวลเพราะว่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทองที่เราไปด้วยความเป็นสินค้าจริงๆถ้ามีการหาหลักฐานโมว่าเจ้าหน้าที่น่าจะเห็นว่าสินค้าที่เราไปไลฟ์มันคือโปรตีนวันนั้นมีโปรโมชั่นในการขายสินค้าแต่มันไม่ได้แปลกตาสำหรับเราก็คือการขายสินค้าปกตินอกเหนือจากนั้นเราไม่ทราบจริงๆเพราะพฤติกรรมของฝั่งนั้นมันคือการนั่งเมามอยไม่ได้มีพฤติกรรมที่ทำให้เรารู้สึกเอะใจมันก็คือการจ้างงานไลฟ์ขายปกติไม่คิดว่าวันหนึ่งจะเป็นแบบนี้หลังจากนี้ก็คุยกับผู้จัดการว่าเราจะต้องดูว่าอะไรเป็นยังไงเราอาจจะไม่ได้รู้ถึงนิสัยตัวบุคคลว่าเขาได้เงินแล้วเอาไปทำอะไรเราไม่สามารถรู้ได้ถามว่าสนิทกันไหมนะวันนั้นโมเพิ่งจะรู้จักเขาคนสนิทก็คือแอนนาที่เราไปเพราะเห็นว่าเขาสนิทกับทางแอนนาแล้วก็ไปกันครบทีมด้วยไม่ได้ไปคนเดียวตอนนั้นเป็นการไลฟ์จ้างงานไม่รู้เรื่องทองใดๆแต่รู้ว่าเปิดร้านเท่านั้นรู้ว่าขายเท่านั้นแต่ไม่ได้มีการจับต้องอะไรเราเชื่อว่าถ้าเจ้าหน้าที่งัดหลักฐานวิดีโอตอนนั้นได้ก็น่าจะยันความบริสุทธิ์ของเราได้ว่าไม่มีอะไรเขาได้มีการให้ทองกับเราไหมมีเสนอขายแต่ไม่ได้ซื้อเป็นปีเสียเขาเอามาโชว์เราก็รู้สึกว่าตัวใหญ่จังเลยอยากได้แต่ก็ไม่ได้ซื้อบอกเขาไปว่าถ้ามีหน้าร้านเราขอไปดูของหน้าร้านดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ไปค่ะตอนนั้นก็จำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่มันเป็นการพูดคุยหลังเสร็จงานแล้วตอนนั้นเราไปไลฟ์1ชั่วโมงแล้วก็กลับถามว่าตอนนั้นสนใจทองที่เขามานำเสนอขายไหมมันเด่นมากแล้วเราเป็นคนสะสมทองไงก็บอกสวยจังเลยนะคะเรียกว่าไหวตัวทันไหมตอนนั้นเรียกว่าไม่รู้ดีกว่าเพราะก็ไม่ได้แต่เราเห็นก็แค่ถามตอนนั้นก็จำราคาไม่ได้มันผ่านมา2ปีแล้วหลังจากนี้ถ้าจะรับงานไลฟ์สินค้าต้องตรวจสอบมากขึ้นที่ผ่านมาเราก็เช็คมาตลอดนะท
ุกตัวทุกแบรนด์มีจริงไหมเลขจดแจ้งอย.เราดูทุกอย่างและความน่าเชื่อถือเป็นอย่างไรเราเช็คตลอดแต่มันก็อาจจะมีบ้างบางอย่างที่เราไม่รู้จริงๆหรือรู้เท่าไม่ถึงการมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้แต่ก็พยายามจะพิจารณากันมาตลอดอย่างดีที่สุดอาจจะมีกังวลบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราไม่ได้ทำอะไรเราเช็คแล้วแต่ปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะมันเกิดขึ้นเราก็แค่ยันความบริสุทธิ์ของเราเท่านั้นเอง